烂了。โดยที่ก็ผมนั่นแหละยังไม่รู้ว่าเสียงเราไปดีเด็กหนึ่งเลยเขา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 เรียนตรงไหนไม่หนักนี่ต้องเสียงก่อนเสียงอาจารย์ฝั่งโน้นมาไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยน่าฟังพูดเขาบอกว่าข้อความใดที่จะเสียงสารแนบท้ายรายการเมื่อกี้เกิดถ้ามันขัดกันในสัญญาทำไงเขาให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับนะในกรณีที่เอกสารขัดแย้งกันเองให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างนะหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอันนี้คืออะไรครับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาถ้าเป็นภาษาสัญญาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวแมนเดียริตี้เลยครับนะหรือตัวคอมแมนบอลนะตัวคอมแมนบอลคืออะไรก็คืออย่างที่บอกคือหนังสือค้ำประกันว่าผู้รับเหมาเนี่ยจะปฏิบัติตามสัญญาถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ย